พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เองสิ่งที่ดีมองดูสัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่38ขันธ์5เอแปลกจังถ้าจำได้ว่าทางออกจากหมู่บ้านมายามันคือทางนี้นี่นาเครื่องมือนำทางของเจ้าไม่ได้เสียใช่ไหมเนี่ยไม่เสียหรอกนะทางนี้แหละแต่มันต้องเดินไปแล้วเจอสะพานข้ามเขาแต่ยังหาสะพานไม่เจอเลยโอ้โอ้ยโอ้โอ้ยโอ้ยโอ้โอ้ยโอ้โอ้เอ๊ะเจ้าหมอนทองข้างหน้ามีอะไรงั้นหรอไปดูกันเฮ้ยหน้าผาจริงๆด้วยแล้วแบบนี้จะไปต่อได้ยังไงล่ะจริงด้วยแล้วแบบนี้จะไปต่อได้ยังไงล่ะเป็นไปได้ไงมันเคยมีสะพานอยู่นี่นะไปทางนี้ไม่ได้ก็ต้องลองหาทางอื่นกันช่วยหาเส้นทางใหม่หน่อยสิเครื่องยืนยันว่าเราต้องไปทางนี้ไม่มีทางอื่นแล้วไม่นะข้าไม่เสี่ยงตายข้ามหน้าผานี่เด็ดขาดให้อดซาลาเปาซะยังจะดีกว่าไม่เฮ้ยคำพีสั่นอีกแล้วหน้าผาข้างหน้านี้เป็นด่านทดสอบหนึ่งในการเรียนรู้ของพวกเจ้าไม่มีหนทางอื่นนอกจากข้ามผ่านมันไปให้ได้ฮะไม่นะถ้าเจ้าค้นพบขันห้าเจ้าก็จะข้ามหน้าผานี้ไปได้ด้วยดีข้าบอกได้เท่านี้ล่ะเดี๋ยวก่อนสิท่านอาจารย์จะปล่อยให้งงแล้วจากไปแบบนี้ไม่ได้นะไม่มีทางเลือกงั้นเราต้องคิดหาวิธีก่อนว่าจะข้ามยังไงและขันห้าคืออะไรขันตักน้ำหรือเปล่าเจ้ามีไหมข้าจะพกขันน้ำมาทำไมกันเล่าขำอะไรน่ะเจ้าปันขำขันไงเยอะอ้าวไม่ใช่หรอนึกว่าหัวเราะแล้วจะหาวิธีได้ซะอีกถ้าไม่รู้ว่าขันห้าคืออะไรก็ต้องหาวิธีทำสะพานข้ามให้ได้แล้วล่ะอุ๊ยอุ๊ยตรงนี้อุ๊ย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 เท่านี้ก็เรียบร้อยพวกเราข้ามหน้าผากันได้แล้วเฮ้ยจะรีบไปไหนเนี่ยรอพวกข้าด้วยเฮ้ยเอาละถึงตาข้าแล้วเฮ้ยเสียงอะไรนะมีใครได้ยินไหมจะพูดอะไรน่ะศิลาข้าถามว่ามีใครได้ยินเสียงอะไรไหมเหมือนเสียงหัวเราะของปีศาจเลยข้าไม่ได้ยินมีแต่เสียงลมพัดเฮ้ยจะตกไหมไม่เอาข้าข้ามไม่ได้แน่ข้ากลัวความสูงเจ้าปันเจ้าฝึกสมาธิมาตั้งเยอะต้องทำได้แน่เชื่อมั่นเข้าไว้
ถ้ากลัวก็อย่ามองลงไปข้างล่างมองไปข้างหน้าเข้าไว้ฮึบฮึบมีสมาธิเข้าไว้เจ้าปันจะต้องทำได้เฮ้ยไม่เจ้าปันเป็นอะไรไปใจเย็นๆนะไม่ต้องกลัวข้าเดินข้ามหน้าผาไม่ได้ข้ากลัวตกลงไปอีกเหมือนเมื่อก่อนนะเจ้าไม่ตกลงไปหรอกพวกเราจะคอยช่วยเจ้าเองอย่างนั้นแหละจะปันมองมาที่พวกเราอย่าไปมองข้างล่างมีสมาธิอยู่กับมือที่จับเชือกและเท้าที่ก้าวเดินไม่ต้องคิดเรื่องอื่นข้าทำได้แล้วข้าทำได้แล้วนั่นมีเสียงแปลกๆมาอีกแล้วเสียงมันนกปีศาจเสียงอะไรข้าไม่ได้ยินอย่าไปสนใจฟังเลยรีบเดินต่อเร็วเข้าพวกเราตกหน้าผากันหมดแล้วข้ากลัวข้าขอโทษข้าเสียสมาธิจนทำให้ทุกคนเดือดร้อนช่างมันเถอะรีบข้ามต่อเร็วอีกนิดเดียวก็จะถึงแล้วฮึบเฮ้ยฮึบชโยข้าทำสำเร็จแล้วขอบใจฮึบมาเจ้าปันนี่ข้าไม่ได้ฝันไปใช่ไหมข้ายังมีชีวิตอยู่ใช่ไหมก็ต้องมีสิร่างเรายังนอนหายใจหอบอยู่นี่ไงเก่งมากตอนนี้พวกเจ้าได้พบขันห้าของตัวเองแล้วเฮ้ยเสียงท่านอาจารย์อโมฮาพวกเราค้นพบขันห้าแล้วหรอเจ้าคะข้ายังไม่เข้าใจเลยว่ามันคืออะไรขันห้าคือรูปก็คือกายกับนามก็คือใจอ๋อรูปที่ถ่ายรูปแชะแชะแชะใช่ไหมขอรับใช่ที่ไหนล่ะนั่นมันรูปถ่ายตั้งหากล่ะสิล่ะแปวรูปก็คือร่างกายประกอบไปด้วยธาตุทั้ง4คือธาตุดินน้ำไฟลมอ๋องั้นนามก็คือชื่อใช่ไหมขอรับข้ามีนามว่าสิล่ะเฮ้ยพอเหอะฟังท่านอาจารย์อธิบายดีกว่านามคือใจมี4อย่างคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเวทนาคืออะไรหรอเจ้าคะเวทนาคือความรู้สึกไม่ว่าจะสุขทุกข์หรือเฉยเฉยตอนที่เจ้าข้ามหน้าผามารู้สึกสุขทุกข์หรือเฉยเฉยล่ะข้าไม่สุขไม่ทุกข์เจ้าค่ะข้าเฉยเฉยแต่ข้าไม่มีความสุขเลยขอรับไม่เคยทุกข์อะไรขนาดนี้มาก่อนเลยทั้งความรู้สึกเฉยเฉยหรือความทุกข์นี่แหละคือเวทนาแล้วทำไมเจ้าถึงทุกข์ใจมากขนาดนี้ล่ะสมัยก่อนข้าเคยปีนเขาไปเก็บสมุนไพรแล้วเกิดลื่นตกลงมานอนเจ็บอยู่ตั้งนานหลังจากนั้นข้าก็เลยกลัวที่สูงมากขอรับความทุกข์ของเจ้าเกิดจากสัญญาคือความจำจำได้ว่าตัวเองเคยตกจากที่สูงมาก่อนระหว่างที่เดินบนเชือกความทรงจำของเจ้าจึงกลับมาทำให้ใจเป็นทุกข์ใช่ขอรับแค่คิดก็จะเป็นลมอีกแล้วโธ่เจ้าปันอดีตมันจบไปแล้วเจ้าอย่าคิดกลัวไปเองสิศิลาเจ้าเองก็คิดปรุงแต่งไปเองเหมือนกันไม่ใช่เหรอทั้งเสียงหัวเราะหรือเสียงนกที่แว่วมาทั้งที่ความจริงไม่ได้มีเสียงอะไรเลย ขอรับจริงขอรับเพราะข้าเจอปีศาจมาเยอะพอเห็นเงาอะไรดำๆได้ยินเสียงแปลกๆใกล้เข้ามาข้าก็จะคิดว่าเป็นปีศาจตลอดเลยขอรับความทุกข์ใจของเจ้าเกิดจากสิ่งที่เจ้าคิดปรุงแต่งเจ้าได้ยินเสียงแปลกๆเห็นเงามืดๆก็จินตนาการไปว่าปีศาจมาทำร้ายการปรุงแต่งนี้เรียกว่าสังขารแต่แก้ไขไม่ให้เกิดขึ้นได้ด้วยการมีปัญญาโหอย่างนี้นี่เองการที่เจ้ารับรู้เสียงและภาพต่างๆได้นั้นเรียกว่าวิญญาณคือการเห็นภาพคือการรับรู้ทางตาการได้ยินคือการรับรู้ทางหูการได้กลิ่นคือการรับรู้ทางจมูกการรู้รสคือการรับรู้ทางลิ้นการรู้สัมผัสคือการรับรู้ทางกายการรู้เรื่องที่คิดคือการรับรู้ทางใจเอาล่ะไหนพวกเจ้าทวนสิว่าเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณคืออะไรบ้างข้าจำได้เจ้าค่ะเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์หรือเฉยเฉยสัญญาคือความจำ
สังขารคือการปรุงแต่งวิญญาณคือการรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเก่งมากๆต่อไปถ้าเกิดความรู้สึกทุกข์จากความจำหรือการปรุงแต่งอีกพวกเจ้าก็เข้าใจสาเหตุกันแล้วนะขอรับคราวหน้าถ้าข้าได้ยินเสียงแปลกๆอีกข้าจะใช้ปัญญาคิดให้ดีก่อนว่ามันคืออะไรกันแน่ขอรับข้าก็จะมีสติให้มากๆขอรับไม่ให้ความจำในอดีตมาทำให้ทุกข์ใจได้ง่ายๆดีมากรีบเดินทางต่อเถอะไม่งั้นจะถึงไม่ทันก่อนพระอาทิตย์ตกดินขอรับศิลาเจ้าปันกันได้เรียนรู้เรื่องขันธ์ 5จากประสบการณ์จริงอันน่าตื่นเต้นแต่การเดินทางนี้ยังมีอุปสรรคอีกมากมายรออยู่พวกศิลาจะต้องพบเจอกับอะไรโปรดติดตามในตอนต่อไปในตอนต่อไปเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดขึ้นระหว่างทางเดินไปหอทำแท้แย่แล้วเกิดอะไรขึ้นกับเจ้าหมอนทองเรื่องราวที่แท้จริงคืออะไรต้องติดตามกันนะครับ